ับผมดร.เอกฤทธิ์ เรียงพานิชกับที่นี่ครับ tiptalk.tv วันนี้ผมพามาที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์มีการประดับไฟคริสต์มาสแต่พอยต์ของผมวันนี้ครับคือการพามาชิมอาหารตลาดนัดสตรีทฟู้ดหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ครับคือเมื่อวานเนี่ยผมทดสอบเจ้า CB1 โดยที่ตั้งแต่กลางวันที่แสงย้อนแสงบ้างแล้วก็มาจบที่ถ่ายในที่แสงน้อยก็คือถ่ายกลางคืนโดยที่ผมนั้นเดินลากยาวทดสอบถ่ายกลางคืนครับตั้งแต่สยามสแควร์สยามพารากอนแล้วก็กลับมาจบที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับว่า CB1 ถ่ายในเที่ยงคืนแล้วเป็นอย่างไรพอมาจบที่นี่ผมก็ซื้ออาหารครับกลับไปทานที่บ้านซื้อไป4ร้าน2ร้านทานเมื่อคืน1ร้านเป็นเครื่องดื่มเป็นชาครับเป็นชาชาจริงๆไม่ใช่ชามีฟองแล้วก็1ร้านซื้อมาทานตอนเช้าซึ่งทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีที่จะทำเป็นคลิปเผื่อว่าใครปีใหม่ไม่รู้จะไปไหนไม่ได้ไปไหนก็จะมาแวะเที่ยวที่เซ็นทรัลเวิลด์ถ่ายรูปจะได้เป็นไอเดียในการหาของกินอร่อยๆโดยที่อันที่ผมซื้อไปแล้วเมื่อวานเนี่ยวันนี้คิดว่าจะไม่ซื้อแต่จะไปชิมอะไรที่เมื่อวานยังไม่ได้ชิมกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามดูกันดีกว่าว่า4ร้านที่ผมซื้อไปแล้วคือร้านอะไรและชิมร้านใหม่ๆที่ยังไม่เคยชิมนั้นอร่อยไหมไปครับหรือใครที่ถ่ายรูปบรรยากาศภายในงานและโพสต์ลงโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็กมีไฟมาข้ามปีและโพสต์เป็นโพสไม่ว่าจะเป็นสกินโพสต์แฟชั่นท่าลายแอร์แบบมีข้อมูลสวัสดีครับวันนี้รับเป็นอะไรดีเมื่อวานผมมาร้านนี้นะครับร้านกัญชงนะครับที่นี่ก็จะมีขายสินค้าที่ผสมกัญชาเนาะเป็นใบเนาะไม่ใช่ดอกนะใบนะครับใบย้ำแล้วครับใบเดี๋ยวคุกถามหานะครับก็จะมีนี่ครับกาแฟกับชานะครับกาแฟก็จะมี3รสชาติชามีอีก3รสแล้วก็มีแชมพูเดี๋ยวพูดถึงแชมพูที่หลังเดี๋ยวเมื่อวานผมซื้อไปแล้วเมื่อเช้าเมื่อคืนผมชิมชาไปแล้วนะครับคาโมไมล์เค้าเรียกว่าอะไรชาหลับชาหลับปุ๋ยชาหลับปุ๋ยคือเมื่อคืนผมหลับดีมากไม่รู้เพราะชาหรือเพราะว่าผมเหนื่อยก็ไม่รู้เมื่อวานเทสกล้องทั้งวันตั้งแต่เช้ายัน 3:00 น. 12ชั่วโมงเทสกล้องเหนื่อยไม่รู้สลบหรือว่าเพราะว่าคาโมไมล์ช่วยก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าอร่อยแน่ๆ1อย่างนะครับกาแฟเมื่อเช้าลองแล้วผมลองเป็นตัวที่มีมันจะมีกาแฟดำใช่กาแฟผสมคาโมซินนามอนแล้วก็น้ำผึ้งซึ่งผมไม่ค่อยแนวน้ำผึ้งผมก็เลยซื้อเป็นตัวคาโมไอตัวซินนามอนไปเหมาะกับคนที่ชอบซินนามอนมันหอมได้ใจมากนะครับอร่อยอร่อยบอกเลยว่าอร่อยก็ใครมาอยากเสพกัญชามาแวะร้านนี้ได้แต่ที่เด็ดครับที่เด็ดนี่แชมพูนี่แชมพูคือแชมพูเนี้ยมันไม่ใช่แชมพูธรรมดาครับแชมพูที่ทำให้นี่ครับ before นี่เลยครับนะจากแหว่งแหว่งแบบนี้ใช้เองแล้วปรากฏว่าตอนนี้เป็นแบบนี้ครับเป็นไงเฮ้ยไม่ใช่พ่นสีน้อยของจริงน้อยนะครับอันนี้ใช้เวลาอย่างนี้ครับจากอย่างเงี้ยสระแล้วเห็นผลยังไงบ้างครับสองสัปดาห์เนี่ยจะหยุดร่วงในกรณีที่ผมร่วงอยู่นะครับสองสัปดาห์หายร่วงหายร่วงแล้วก็บางคนก็1เดือน2เดือนบางคนก็3เดือนแต่ไม่มีใครเกิน3เดือนจะเริ่มต้นงอกคือมันจะเริ่มแหลมๆมา3เดือนไม่เกิน3เดือนบางคนก็เดือนเดียวหมายถึงว่าเริ่มใช้จาก0ครับ1เดือนหยุดละ2อาทิตย์น่ะหยุด2อาทิตย์หยุดละครับ3เดือนเนี่ยเริ่มงอกละเดือนนึงบางคนก็เดือนนึงบางคนแล้วแต่ว่าไม่เกิน3เดือนไม่เกิน3เดือนแล้วจนเต็มแบบนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับคือผมสั้นไงแต่ถ้าผมยาวเนี่ยมันจะยาวทันกันมันต้องนานไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมสั้นๆอย่างเงี้ยผมเนี่ยนะประมาณ7เดือน7เดือนครับ7เดือนกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่ะทีนี้ขวดนึง100เท่าไหร่ครับตอนนี้เรามาจัดโปรที่หน้าร้านนะคะจากปกตินะคะ240บาท
นี่ค่ะ240บาทนะคะเรามาจัดโปรที่หน้าร้านในราคา185บาทถ้า3ขวด500นะคะตกขวดละ167บาทเท่านั้นค่ะโอเคผู้ชายธรรมดาอ่ะสั้นๆอย่างผมอย่างนี้ดีกว่าขวดหนึ่งใช้ได้นานเท่าไหร่ครับได้เดือนครึ่งขวดหนึ่งเดือนครึ่งครับอ่ะ7เดือน7เดือนกี่ขวดวะเนี่ย7เดือนก็ประมาณ10ขวด5ขวดขวด1เดือนครึ่งขวด1เดือนครึ่ง2ขวด3เดือน4ขวด7 4ขวด6เดือนครับแปลว่า5ขวดเนี่ย5ขวด5ขวดเนี่ยเต็มละเริ่มขึ้นแต่ต้องดูด้วยว่าใครผมสั้นผมยาวก็เอาผมสั้นไงเอาผมสั้นคือถ้าใครแหว่งแบบนี้ไม่มีใครกล้าไว้ผมยาวหรอครับคนไว้ผมยาวแล้วก็เอามาอ๋อเป็นบาร์โค้ดครับเอามาตัดคือเป็นว่าถ้าเกิดผมสั้นแล้วอยากให้มันดูเต็มไวเต็มเร็วๆ7เดือนแปลว่าใช้5ขวด5ขวดหมดเงินไปเพิ่งจะเท่าไหร่เองอ่ะยังไม่พันเลยเฮ้ถ้าอยากลองได้ครับเพราะว่าถ้าไปปลูกผมเนี่ยนะครับไอ้ที่เขาย้ายผมข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยเป็นแสนปีนึงเห็นผลใน1ปีใช้เงินประมาณอย่างต่ำแสนแต่อันนี้ไม่เกิน500ไม่เกินนะประมาณถ้าไม่เกินพันไม่เกินพัน7เดือนเห็นผลเหมือนกันใครอยากรู้มาลองต้นนะฮะผมเทสให้ไม่ได้เดี๋ยวผมไปหาคนเทสก่อนดีกว่าผมมีคนเทสในใจแล้วแหว่งอย่างนี้เลยทีนี้ถ้าคนยังไม่ร่วงอ่ะคนยังไม่ร่วงคือแชมพูเนี่ยปกติแชมพูทั่วๆไปจะเป็นสารเคมีเป็นหลักแต่แชมพูของเราเนี่ยไม่มีสารเคมีไม่มีสารการใช้สารเคมีสระผมอย่างไรก็มันก็สะสมไว้เรียกว่ายังไม่ร่วงสะไว้เรื่อยๆครับถึงวันนึงมันถึงวัยจะร่วงมันก็จะไม่ร่วงใช่มันก็จะไม่ร่วงมันก็จะแข็งแรงอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าเหมือนกับคนยังไม่มีริ้วรอยให้ทาครีมรอใครที่กลัวผมร่วงก็สะรออ่ะติดตามได้นี่ครับร้านชื่อกันชงมีนามบัตรดูนะครับด้านหลังผมว่าเสิร์ชในเน็ตเจอเลยไหมรักชาติฟาร์มมาเจอเลยรักชาติฟาร์มรักนี่เลยครับชื่ออยู่นี่เลยรักชาติฟาร์มเสิร์ชในเน็ตใบลุงชาติอันเนี้ยเสิร์ชไปเจอแน่ๆเจอแน่ๆครับอ่ะใครอยากรู้ใครอยากลองไปลองกันได้ครับผมครับผมขอบคุณครับร้านนี้เมื่อวานผมมาลองแล้วครับซื้อไปลองตอนเย็นมายืนเล็งอยู่นานครับโอ้โหจะกินหมู3ชั้นตอนกลางคืนก่อนนอนมันรู้สึกผิดแต่สุดท้ายซื้อไปกินครับเพราะว่าเจอประโยคเด็ดประโยคนี้เข้าไปครับนี่อบอย่างเดียวไม่ผ่านการทอดนะพอเจอประโยคนี้เข้าไปเอาวะถึงแม้จะมีมันแต่ไม่ทอดรู้สึกผิดน้อยลงเมื่อวานก็เลยซื้อไปลองคือในรูปเนี่ยก็จะมีครับเขียนว่าขีดละ80บาท3ขีด320ผมก็ได้ก็เล็งๆแล้วครับชิบหายละ3ขีดกินยังไงหมดวะพอดีมีน้องผู้หญิงข้างหน้าเขาสับมามีอยู่ก้อนน้อยนึงก็เลยถามน้องเขาว่าเฮ้ยถาดนี้เท่าไหร่เขาบอกขีดเดียวเฮ้ยขีดเดียวก็ขายเหรอขายถ้าขีดเดียวขายเอามาขีดเมื่อวานก็เลยเอาไปลองกินดูแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ครับการที่มันอบเนี่ยไม่ได้ทอดคือต้องยอมรับนะคือต้องยอมรับกันตรงๆอย่างนึงว่าพอมันไม่ผ่านการทอดรสชาติมันจะไม่เหมือนที่ทอดคนเคยกินทอดมันก็จะเป็นรสชาติที่ทอดถ้าใครบอกว่าอบแล้วไม่เห็นรสชาติไม่เห็นเหมือนเลยมึงจะเหมือนได้ยังไงก็มึงไม่ได้ทอดแต่ความเป็นการอบเนี่ยนะครับมันทำให้มันกรอบได้นะโคตรกรอบบอกเลยโคตรกรอบแต่ว่ามันจะรสชาติไม่เหมือนนะต้องบอกก่อนแต่ว่าใครที่รักสุขภาพดูภูมิผมสิรักสุขภาพเนี่ยคือไม่อยากเบิกไปกว่านี้อันนี้ใช้อบแล้วมันก็อร่อยแต่เมื่อวานเนี่ยน้องเขากลัวผมบานไปกว่านี้เขาเลยเอาชิ้นที่เนื้อเยอะหน่อยมันก็เลยจะแห้งๆนิดนึงเพราะว่าเราสไตล์กินมันไงงั้นถ้าใครชอบจุยซี่นะแนะนำครับเล็งหาชิ้นที่มันเยอะๆหน่อยเอาประมาณเนื้อกับมันเนี่ยอัตราส่วน1ต่อ1เนี่ยรับรองว่าทั้งกรอบทั้งจุยซี่เลยอร่อยมากๆที่นี่เขาให้น้ำจิ้ม3อย่างครับเป็นน้ำจิ้มแจ่วน้ำซีอิ๊วดำทะเล
คือกินกลางคืนกูก็ผิดไตห่าอยู่แล้วเสือกแดกซีอิ๊วหวานก็ไม่ไหวก็เลยเอาน้ำจิ้มแจ่วน้องเข้าใจดีงั้นพี่เอาซีฟู้ดไปด้วยปรากฏว่าเว้ยซีฟู้ดแม่งเด็ดสุดคือหมูกรอบจิ้มซีฟู้ดแม่งเปิดโลกเว้ยคือแบบแม่งอร่อยมากคือแบบตอนแรกก็จิ้มแจ่วอยู่เว้ยจนแบบเฮ้ยลองซีฟู้ดดูปรากฏว่าซีฟู้ดแม่งอร่อยกว่าจิ้มแจ่วอีกแล้วมันกรอบกรอบมันแล้วมันได้เผ็ดเปรี้ยวตัดบอกเลยแม่งเด็ดมากเมื่อคืนแม่งซัด3ชั้นก่อนนอนฮะชีวิตกูนะอ่ะใครสนใจมาที่เซ็นทรัลเวิลด์มาลองได้ครับเบเกเบลลี่น้องเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีหน้าร้านให้ไปตามได้เสิร์ชใน IG ชื่อนี้เลยเบเกเบลลี่ไปตามได้ว่าครั้งต่อไปจะไปออกร้านที่ไหนอยากกินก็ติดต่อได้มี delivery มั้ยน้องมีครับdelivery ได้แปลว่าใครอยากกินไม่อยากตามไปที่เปิดไม่อยากตามไปที่ตลาดก็สั่ง delivery กินที่บ้านได้บอกเลยครับว่าคนที่กลัวเรื่องน้ำมันแต่อยากกินหมูกรอบเหมาะจริงๆนี่มันกรอบจริงๆครับนี่ดูไหนน่ากินป่ะน่ากินป่ะนี่อร่อยมากเบเกอรี่นะครับฝากไว้หนึ่งร้านใครมาแถวนี้ก็นี่คนเยอะนะเนี่ยคนเยอะอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งครับที่เมื่อวานผมมากินทดสอบไปเป็นตอนแรกผมก็เดินผ่านผมก็เฉยๆนะเพราะแบบเป็นเนื้อวัวก็แบบช่วงนี้เนื้อวัวเยอะละกินเยอะเหมือนกันมาสะดุดครับมาสะดุดเสียตังค์เพราะคำนี้เลยครับนี่ซุปเปอร์ซูพรีมทาจิมะสเต็กแน่คือคนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักวัวทาจิมะนะครับทาจิมะเป็นวัวญี่ปุ่นที่ไม่ค่อยนิยมอย่าเรียกว่านิยมเลยมันไม่ดังเท่าพวกมาซึสกะโกเบแต่เป็นเนื้อที่อร่อยทำไมรู้ว่าอร่อยเอาจริงๆแล้วผมกินบ่อยครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่ามาจากไหนได้ถามเจ้าของไหมเขาบอกตกลงทาจิมะเอามาจากไหนนั่นแหละเอามาจากที่ไหนมุกดาหารฮะสุรินทร์เหรออ๋อนึกว่าเป็นทาจิมะจากหนองสูงมุกดาหารคือทาจิมะในเมืองไทยเนี่ยนะครับถ้าเล่าประวัติยาวหน่อยแล้วกันเนาะคือคนจีนเนี่ยเมื่อรัฐบาลจีนเนี่ยถวายสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพก็ไปพระราชทานต่อที่ศูนย์ชื่ออะไรวะลืมศูนย์นี่แหละนะครับที่ภูพานที่นั่นเนี่ยก็พัฒนาพันธุ์ขึ้นมาครับมีทั้งไก่ดำมีไก่ดำมีสามดำนะครับที่สกลนครนั่นเองมีสามดำคือมีไก่ดำมีหมูดำและมีวัวดำซึ่งตัวนี้ก็คือวัวดำนั้นมาจากทาจิมะครับคือพระเทพท่านก็พระราชทานให้กับที่นี่มาวิจัยแล้วก็ผสมพันธุ์จนได้เป็นไทวากิวทาจิมะแล้วก็ที่นี่ก็จะผลิตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กระจายไปทั่วประเทศเพื่อเอามาทำเป็นเนื้อวัวทาจิมะนะซึ่งวัวทาจิมะเนี่ยจุดเด่นของมันสำคัญมันผสมกับวัวไทยเนี่ยมันจะมีความเหนียวหนึบรสชาติเข้มข้นสไตล์วัวไทยแต่มันจะมีไขมันแทรกที่สวยและนุ่มแบบสไตล์วัวญี่ปุ่นดังนั้นใครไม่ชอบสเต็กสไตล์ญี่ปุ่นที่มันเลี่ยนอย่างภรรยาผมเธอไม่ชอบนะไม่ชอบเธอจะชอบสไตล์ไทยๆแต่ถ้าใครอยากได้นุ่มบอกเลยครับว่าทาจิมะเป็นหนึ่งในวัวที่เนื้อวัวที่ได้นุ่มเหนียวเข้มข้นและที่สำคัญราคาจับต้องได้ครับเนี่ยเซตหนึ่งเนี่ยร้านนี้ขายมีชุดเล็ก299ชุดใหญ่499ชุดเล็กนี่คือประมาณกี่ขีด300กรัมสามขีด3ขีด300บาทชุดใหญ่5ขีด500ประมาณนี้นะครับนี่เนื้อดูว้าวน่ากินไหมแล้วถ้าใครบอกว่าเฮ้ยราคาแบบนี้กระจอกไปอยากกินเด็ดๆในตู้มีนะครับก็จะมีพวกเนื้อที่ตัดมาสวยๆเลยนี่ลิปอาย
850ต่อชิ้นนะครับมีเทนเดอร์ลอยแล้วก็ช็อตสตริปช็อตสตริปนี่คือล่องซี่โครงใครไม่ชอบแบบชิ้นอย่างนี้นะครับอยากได้ชิ้นสวยๆแบบนี้ก็ซื้อในตู้ได้บอกเลยว่าเมื่อคืนลองแล้วแน่นท้องเพราะว่ากินเสร็จกูก็นอนเลยนะครับแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆร้านชื่อร้านน้ำใหม่นี่ชะไมเป็นชอกระเชอเนาะชื่อร้านชะไมไปเสิร์ชหาได้ที่ไหนเอ่ยมีไหมมีค่ะนี่เลยไม่ใช่อันนี้จ่ายตังค์อันนี้แอดไลน์ทางนี้ใช่ไหมถ้าไปเสิร์ชต้องเสิร์ชชื่อว่าอะไรชื่อชะไมนี้ป่ะไม่ค่ะชะไมชะไมภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยชะไมภาษาอังกฤษค่ะพระจ้าเสิร์ชชื่อนี้นะชะไมภาษาอังกฤษสามารถเสิร์ชได้นะครับหน้าร้านมีไหมยังไม่มีหน้าร้านค่ะประมาณปีหน้าค่ะปีหน้านี่อีก2วันนะอีก 4-5 เดือนเดินไปโรงแรมถูกไหมใช่ไหมค่ะเดินไปโรงแรมใช่ไหมอ๋อของหนูโรงแรมอันนี้เป็นของนี่ของเนื้อย่างอ๋อของเนื้อย่างอ๋อโรงแรมหนูอยู่ด้านอีก 4-5 เดือนถึงจะมีหน้าร้านช่วงนี้ก็ไปตามใน Facebook ใช่ไหมไปตามใน Facebook ชะไมนะครับร้านที่ไหนมี delivery ไหมครับมี delivery ไหมมีค่ะแต่ไม่ยังไม่มีย่างแบบนี้ค่ะคือเป็นเนื้อสดอ๋อเป็นเนื้อสดโอเคถ้าเกิดจะ delivery มีแต่เนื้อสดถ้าย่างแบบนี้ต้องไปรอตามเอาครับว่าครั้งหน้าไปออกงานที่ไหนแล้วตามไปกินกันใครไม่เคยลองทาจิมะบอกเลยครับว่าลองแล้วจะติดใจถ้าคุณมาสายเนื้อญี่ปุ่นนะครับอ่ะฝากร้านอีกหนึ่งร้านนะครับชะไมครับและนี่ก็อีกร้านหนึ่งครับที่เมื่อวานผมซื้อไปกินมาแล้วกินเป็นอาหารเช้าวันนี้ครับคือมันเป็นกะหรี่ปั๊บที่มีไส้ที่ไส้เนี้ยควรจะอยู่ในแซนด์วิชหรือไม่ก็อยู่ในพายนะครับแต่เนี้ยเอามาอะแดปต์ใหม่ให้มันอยู่ในไส้กะหรี่ปั๊บใช่ไหมต้องเรียกกะหรี่ปั๊บป่ะเรียกเป็นพับเป็นพับนะดูฝรั่งหน่อยนะกะหรี่ปั๊บมันดูไทยๆไปนิดนึงมันก็จะมีตั้งแต่ไส้กล้วยอัลมอนด์อันนี้ชิมแล้วนะครับมีแฮมทูน่ามันบดนะมียำสาหร่ายปูอัดอลาสก้านี่ไม่ได้ชิมแต่ผมมาชิมอันนี้ไส้ออริจินอลนะครับออริจินอลก็จะมีปูอัดมีเบคอนมีไส้กรอกอันนี้อร่อยดีแปลกดีมีนี่ครับไก่ผัดผงกะหรี่แปลกดีครับสไปซี่ยังไม่ได้ลองเลยไก่หยองพริกเผายังไม่ได้ลองสับปะรดอร่อยข้าวโพดเมื่อวานไม่ได้ลองนะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งร้านครับที่มันดูแปลกดีมากคือแทนที่เราจะกินแบบเป็นพายธรรมดามันจะเป็นสติ๊กแบบเนี้ยแล้วเวลาเรามางานแบบเนี้ยที่มันไม่ค่อยมีที่นั่งเนี่ยเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยมันกินง่ายแล้วเวลาที่เขาใส่ให้เราเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาเป็นแท่งเปล่าๆอย่างนี้นะเขาจะใส่เป็นซองพลาสติกแบบพอดีมาให้ใช่ไหมใส่เป็นซองพลาสติกเนาะใช่แล้วเวลาเราถือกินเดินในงานแล้วก็ถือเตียงพลาสติกมันไม่เลอะมือมันไม่มันด้วยต้องบอกว่าเฮ้ยไอเดียเจ๋งมากๆอันนี้ครับหรือว่านี่พับสติ๊กนะครับพับสติ๊กร้านอยู่พระราม5เหรอเนี่ยอ๋อใครมาเซนต์เบลแถวนี้แล้วไม่รู้จะกินร้านไหนอันนี้ลองได้มันเป็นความแปลกดีกรอบดีนะครับอร่อยดีมากเลยอันนี้มีหน้าร้านไหมจ๊ะหน้าร้านจะอยู่ที่พระราม5ค่ะอยู่ตรงหมู่บ้านฮีโนราชพฤกษ์เลยค่ะโอ้ไปเสิร์ชหาในเน็ตได้ชื่ออะไรเอ่ยเป็นพลาสติกคุ้นต่อยสาขาพีโนราชพฤกษ์ค่ะพีโนสะกดยังไงเอ่ยพีโนภาษาไทยก็ได้ค่ะพอพานสระอีเลยใช่ไหมพอพานลอลิงสระอีค่ะพอพานลอลิงสระอีพลีใช่ค่ะพีโนโนราชพฤกษ์อ่ะไปลองหาดูนะครับร้านนี้มีลิลเบอรี่ไหมยังไม่มีนะอ้าวใครอยากกินก็ไปตามดูในโซเชียลนะครับใน Facebook ว่าร้านครั้งต่อไปไปเปิดที่ไหนตามไปกินได้นะครับขอบคุณค่ะ
อันนี้ปั้นกันเห็นๆนะครับปั้นกันตรงนี้เลยนะครับได้เลยครับก็ถ้าซื้อเป็นเซตเนี่ยก็คือเราอยากได้รสไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้แล้วก็ไม่เป็นแต่ว่ามันมีโซนร้านนี้นะครับเนวาน่าไฮครับเนวาน่าไฮจริงๆเมื่อกี้ผมมาสัมภาษณ์รอบนึงแล้วแต่ปรากฏว่าไฟมันไม่สวยครับกลัวขุดมาแล้วมันจะแตกก็เลยเอาใหม่ดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ตะกี้ลูกค้าไม่ค่อยมีคุยได้สะดวกตอนนี้ลูกค้าเยอะมากเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันครับร้านนี้เนี่ยเขาขายอะไรเขาขายโซจูตอนแรกผมเดินผ่านเลยนะเพราะผมเป็นคนไม่ชอบกินโซจูพอดีเข้ามาคุยเลยรู้ว่ามันเป็นชื่อประเภทอะไรเป็นน้ำหมักนะแล้วก็เป็นน้ำหมักแล้วกันครับหมักจากใบกัญชาใบนะครับไม่มีดอกนะครับเดี๋ยวฟุกจะถามหานะคือเรียกว่าเป็นโซจูแต่เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์มันเป็นการหมักกัญชาครับโดยที่ไม่มีแอลกอฮอล์โดยที่จะทำเป็นเครื่องดื่มที่ผมว่ากินแล้วสดชื่นนะกี้มาชิมละใครอยากลองนะครับมาที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับที่นี่ก็มีให้นี่นะครับชิมฟรีมีทั้งหมด4รสชาตินะครับรสชาติแรกจะเป็นรสชาติธรรมชาติครับตัวนี้ชิมแล้วเนี่ยรสชาติมันจะออกหวานหวานหวานนิดๆรสชาติมันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่พอมันเป็นตัวที่ผสมกับผลไม้นะครับไม่ว่าจะมีพีชนะครับมันคือกินแล้วเหมือนน้ำพีชเลยเหมือนกินน้ำพีชโซดาแล้วก็จะมียูสุครับแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่ซึ่งสาวๆน่าจะชอบสตรอเบอรี่ครับมันกินแล้วมันเหมือนน้ำสตรอเบอรี่เลยแต่เท่าที่ชิมไปทั้งหมดเนี่ยที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือยูสุคือถ้าใครเคยกินยูสุกระป๋องของเจ้าใหญ่ที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยมันจะออกหวานเยอะครับมันจะหวานเยอะผมกินได้ครึ่งกระป๋องผมโยนทิ้งแล้วเพราะผมเป็นคนไม่กินหวานกาแฟผมกินกาแฟดำแต่ตัวเนี้ยมันเป็นรสชาติหวานนิดๆแต่มีหวานปุ๊บความซ่าโซดามันจะพุ่งออกมามันจะรู้สึกสดชื่นไม่ใช่เป็นของหวานมันจะแบบมีแค่รสชาตินิดๆซึ่งบอกสำหรับผมนะผมว่ายูสุอันเนี้ยอร่อยสุดนะครับสำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดสาวๆผมว่าสตรอเบอรี่อันเนี้ยเด็ดนะครับอันเนี้ยเด็ดมันเป็นน้ำแบบสตรอเบอรี่ดีมากซึ่งทั้งหมดนี้เป็นน้ำที่สกัดใบกัญชามาซึ่งตะกี้ถามแล้วถ้าจะกินให้รู้สึกอย่าเรียกเมามันฟังดูแย่ให้เรียกใหม่ว่ากินแล้วรู้สึกสบายถ้าอยากรู้สึกสบายขั้นต่ำ4ขวดครับแปลว่าใครเข้ามาในวงปุ๊บอยากสบายเลยนะครับเปิดเลยครับซัดอึก4ขวดสบายแต่ถ้ากินขวดนึงก็อาจจะรสชาติดีเข้าไปช่วยบ้างแต่ว่ายังไม่รู้สึกถึงจุดที่รู้สึกแบบสบายนะครับทีนี้สำหรับคนที่บอกว่าอยากได้แบบแอลกอฮอล์ทางร้านเขาก็แนะนำครับว่าเอาไปผสมแอลกอฮอล์ได้และรสชาติจะอร่อยขึ้น100% ครับก็เดี๋ยวผมให้เขามาแนะนำดีกว่าว่าผสมอะไรเพราะผมพูดเองเดี๋ยวผมคุกนะครับให้คนอื่นพูดแล้วกันมาละสำหรับคนที่อยากได้แอลครับผมคืออยากได้แอลเลยอ่ะเอายังไงดีสำหรับคนที่อยากได้แอลจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าตัวคราฟโซจูเราเนี่ยสามารถมิกซ์หรือผสมกับแอลกอฮอล์ได้ไม่ว่าจะเป็นแอบโซลูทวอดก้าเกโกสหรือเบียร์นะครับแต่เราจะไม่ให้ผสมเหล้าสีนะอันนี้เราเข้าใจกันได้ให้ผสมเหล้าที่เป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็เบียร์แล้วก็อันดับแรกเลยผมแนะนำตัวนี้ตัวออริจินอลไปได้ทุกที่นะครับตัวนี้เราผสมได้หมดเลยทุกที่เราจะได้กลิ่นของกัญชาได้รสชาติของกัญชาเพิ่มเติมนะอีกตัวนึงผมแนะนำนะครับสูตรพิเศษเลยตัวนี้รสพีชนะครับผมรสพีชเนี่ยแนะนำให้ผสมกับพวกแอบโซลูทวอดก้านะครับผมรสชาติเนี่ยจะออกไปทางเบียร์ที่เป็นโฮการ์เดนกลิ่นโรเซ่นะครับชัดเจนมากแล้วบอกเลยว่าตรงเนี้ยผสมกับพวกวอดก้าหรือแอบโซลูทเนี่ยนะครับกลิ่นมันหอมมากและทำให้รู้สึกว่าเราได้รสชาติที่กัญชาพร้อมกับแอลกอฮอล์
นะครับความหอมและก็ความเมาของแอลกอฮอล์แต่ผมไม่แนะนำนะครับสำหรับเด็กเนี่ยต้อง18ปีขึ้นไปนะครับจะดีกว่านะครับย้ำ18บวกนะครับเดี๋ยวคิดจะถามหานะครับเอาตัวต่อไปครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สำหรับใครที่ชอบความหวานนะครับผมอันดับแรกเลยการที่เราผสมกับแอลกอฮอล์ยิ่งหวานเท่าไหร่ยิ่งเมาง่ายตัวนี้สำหรับใครที่ชอบอยากเมาเลยแนะนำตัวนี้หอมหวานเมาแน่นอนนะครับแนะนำตัวนี้ได้หมดนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ตัวสุดท้ายผสมกับอะไรนะเนื่องจากว่าตัวส้มยูสุเนี่ยนะครับมันมีความซ่าแล้วก็ความสดชื่นของมันอยู่แล้วการกินแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ให้ความรู้สึกความซ่าและสดชื่นฉะนั้นผมแนะนำให้ผสมกับพวกแอปเปิลูดซะมากกว่านะรสชาติมันจะมีความเมาๆแอลกอฮอล์นิดนึงมีความซ่าของส้มยูสุนิดนึงเราจะสดชื่นเมานิดๆแนะนำตัวนี้ครับโอเคนะครับสำหรับร้านนี้ตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านใครอยากรู้จักต้องมาเจอตัวเป็นๆก่อนที่นี่เลยครับมาชิมกันก่อนส่วนหน้าร้านเนี่ยเรามีแน่เร็วๆนี้นะครับเราอยากให้มาชิมโปรดักต์ของคนไทยสินค้าของคนไทยและที่สำคัญครับตัวนี้ได้รับรางวัลการันตีด้วยว่าไม่มีแอลกอฮอล์เด็กกินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้นะครับผมแนะนำเลยนี่เลยครับโลโก้นี้คือสินค้าโอท็อปนะครับผมเป็นสินค้าที่คนไทยทำขึ้นมาเองนะครับใครอยากลองนะครับอยากลองเดินมาจาก Apple นะครับ Apple Store เดินมาเรื่อยๆผ่านจุดถ่ายรูปทะลุมาอยู่เวิร์กตรงนี้ครับเรียกว่าหันจากร้านหันหลังไปก็เข้าห้างได้นะครับก็ใครอยากรู้อยากลองมาลองได้วันนี้มีโปรโมชั่นมาโปรโมชั่นเลยครับจัดเต็มครับปกติแล้วเนี่ยเราขายเนี่ย279บาทในงานนี้นะครับผมตั้งแต่27จนถึง5มกราเนี่ยเราเหลือเพียงแค่180บาทครับผม2ขวดปกติเนี่ยก็เกือบ600ละเราขายเพียงแค่350เองนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่า2ขวดไม่พอเรามีแพ็ค4นะครับผมตัวนี้เลยนี่แพ็ค4ขวดนะครับผมจะได้ไปทั้ง4รสชาตินะครับแพ็คนี้นะครับเราขายที่700บาทที่สำคัญเลยเราจะเห็นว่า Product of Thailandของไทยแท้ๆนะครับผมนี่เลยครับโปรดักต์ของไทยแลนด์มาชิมกันได้ซื้อกันได้ของไทยดีแน่นอน 100% ครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าจุใจ4ขวดไม่พอเราก็มีจำหน่ายยกลัง24ขวดจัดไปเลยครับ 4,000 ปกติเราขายเนี่ย 6,600 บาทนะครับผมโอเคก็สำหรับปีนี้ครับปีใหม่เรามาปีใหม่วิถีใหม่โดยการที่เราจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เราจะจัดปาร์ตี้กันแบบสไตล์โควิดเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์ออกไปนอกบ้านบอกพ่อแม่เนี่ยสบายใจว่าปีนี้ไม่กินแอลกอฮอล์ครับแม่แต่อย่าเสือกบอกนะครับก็แดกกัญชานะครับ ก็สนใจมาติดต่อได้นะครับราคาดีแล้วก็ต้องบอกว่ามันกินแล้วรู้สึกสดชื่นดีไม่ใช่ของมึนเมาไม่ได้รู้สึกมันจะรู้สึกดีอ่ะมันกินเป็นพร้อมผลไม้นะครับเป็นว่าพูดไปเปิดน้ำลายอยากรู้มาลองเอานะครับราคาดีอยู่หน้าตรงนี้เองและที่สำคัญคืออร่อยจริงนะครับเดี๋ยวขอบคุณมากครับครับนี่จะเป็นหนึ่งร้านที่ผมจะชิมในวันนี้นะครับร้านนี้เป็นร้านชื่อหอมมัตบะนะครับคือถ้าพูดถึงมัตบะเราก็จะนึกถึงอาหารรสเข็นถูกไหมที่เรากินมัตบะกันข้างทางแต่ว่าร้านนี้ผมชอบตรงที่เ
ขาปรับแพ็กเกจจิ้งปรับพรีเซนเทชันให้มันดูมีความทันสมัยมากขึ้นในการที่เอามาทำในรูปแบบที่แบบแปลกขึ้นเป็นขนมแบบสไตล์ไทยากิญี่ปุ่นเลยนะครับเรียกว่าเอาอาหารไทยๆบ้านๆมายกขึ้นห้างกันแบบสวยๆเลยเดี๋ยวเราลองเริ่มต้นจากมัตบะกันก่อนแล้วกันครับอันนี้เป็นร้านต่อไปนะครับที่ผมอยากจะลองชิมว่ามันเป็นยังไงบ้างคือมันมี2อย่างครับเป็นลาวานี่ลาวาเลยปึ๊ดอีกอันนึงเป็นฝอยทองนี่เลยเขาขายกล่องละ2ชิ้นเอาวะน้ำหนักขึ้นก็ช่างมันเอาอย่างละกล่องครับใช่ค่ะเป็นลาวา2ชิ้นเป็นกล่องลาวา2ฝอยทอง2ชิ้นครับผมร้านนี้เป็นร้านต่อไปครับเดี๋ยวจะกินคอหมูย่างคือหมูกรอบเมื่อคืนกินแล้วสเต็กหมูเฉยๆคอหมูย่างนี่แหละร้านมีหน้าร้านไหมครับมีหน้าร้านอยู่ที่อนุสามเก้าค่ะอนุสามเก้าชื่อร้านหมูชิกชิกค่ะสามารถตามในโซเชียลได้ในชื่อนี้ได้เลยได้เลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากมัตตบะก่อนครับมันเป็นแป้งแบบเกกามากกับแป้งกินจากตูดง่ายกว่าเนาะก็แป้งอยู่ดีอันนี้น่าจะตัดอย่างว่าแหละคนอยากอิ่มอาจจะชอบมีแป้งเยอะก็ได้แต่ว่าผมอยากได้ไส้เลยเฮ้ยอร่อยคือข้างในเขาบอกว่ามันมีน้ำเขาเรียกอะไรนะมันเป็นน้ำซอสเขาว่าเขาทำเป็นเยลลี่อยู่ข้างในให้แล้วเว้ยเด็ดมากคือนี่ไอเดียดีมากๆผมชอบนะคือขายของบ้านๆแต่ให้มันดูไม่บ้านเว้ยเฮ้ยอร่อยเลยคือเข้มข้นมากแล้วก็ไส้อ่ะเยอะมากเฮ้ยอร่อยจริงเว้ยอันนี้อร่อยมากโอ้อร่อยเลยอ่ะร้านนี้ไม่มีอุปกรณ์การกินมาให้นะครับเราเลยต้องใช้มือมันนุ่มนะคือมันเป็นคอหมูที่นุ่มแล้วมันก็ไม่ค่อยมีมันนะดูดิมันไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีมันอ่ะแต่มันนุ่มมากครับไม่ต้องจิ้มก็อร่อยเฮ้ยดีมันดีมากเฮ้ยอร่อยอร่อยเลยเว้ยนะเฮ้ยอร่อยมากๆมันไม่เลี่ยนมันไม่มันแล้วมันนุ่มด้วยสุดยอดเมื่อเราซัดของคาวเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาตบด้วยของหวานนะครับเรามาเริ่มจากลาวาไข่เค็มลาวาไข่เค็มน่าจะนับเป็นของคาวนะอร่อยยาแล้วหวานเค็มมันอย่างละหน่อยมันไม่จี๊ดจ๊าดอ่ะมันกลมกล่อมกำลังดีมากทุกคนอร่อยมากว้าวอื
อยทองครับมันหวานใครชอบหวานหวานชอบฝอยทองอาจจะชอบนะแต่ผมไม่มันไม่ค่อยหวานไม่ค่อยชอบกินหวานมันเลยอ่ะสำหรับผมนะผมว่าลาวาไข่เค็มมาแกะสุดละอันนี้สำหรับผมนะไม่ค่อยแนวเท่าไหร่ไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะผมมันไม่แนวไม่เอาละอ่ะวันนี้ก็ชิมกันหอมปากหอมคอเท่านี้ครับเดี๋ยวจะเดินดูว่ามีอะไรกินเหลืออีกหนึ่งอย่างครับเดี๋ยวไปเมื่อกินอาหารแล้วก็ต้องมีเครื่องดื่มใช่ไหมครับไปเมื่อเรากินของหวานเสร็จแล้วรายการพาคัตโซจูทานของคาวก็แล้วของหวานก็แล้วเราต้องกินน้ำล้างปากใช่ไหมครับนะน้องจ๊าบน้องครับทั่วติ่งขออยู่สู่ควรนึงครับเย็นเย็นเอาล่วงเดี๋ยวเขาไปเอาเนาะหวานซ่าชื่นใจครับโอ้โหเยี่ยมหลังกินมันๆ มานะมันๆเลี่ยนๆนะของทอดคอหมูย่างตะกี้มาใช่ไหมครับเอานี่เลยยูสุโซดาล้างปากล้างคอสักหน่อยเฮ้ยมันได้อารมณ์เหมือนตอนกินเบียร์แบบแล้วแบบโอ้ยยอดน้องครับฝากขวดเลยครับเอาละครับวันนี้ก็มาชิมเท่าที่ชิมไหวนะเพราะว่าผมกินได้ไม่เยอะครับแล้วก็คือที่เหลือเนี่ยมันจะเริ่มเป็นร้านที่ค่อนข้างปกติผมจะให้ความสำคัญกับร้านที่ดูผิดปกติไม่ใช่เรียกว่ามันดูมีอะไรเรียกว่าดูมีอะไรอ่ะดูมีอะไรเด่นมีอะไรแปลกมีกิมมิคของมันเนี่ยผมชอบที่จะชิมก็ส่วนร้านอื่นๆก็ค่อนข้างปกติผมก็เลยไม่ชิมครับเพราะตอนนี้อิ่มแล้วคือเดี๋ยวนี้กินได้น้อยมากกินแค่นี้ผมแม่งไม่ไหวแล้วโคตรอิ่มเลยงั้นเดี๋ยวผมจะซื้อของกินไปฝากภรรยาลูกๆแล้วก็พี่เลี้ยงนะครับแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะรีบเอาขึ้นให้เร็วที่สุดแล้วก็ช่วงปีใหม่นี้ใครไม่รู้จะไปไหนอยากจะมาเข้าดาวแถวนี้หรืออยากจะมาเดินเล่นแถวนี้หาอะไรกินก็ตามมากินที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ปีนี้ผมว่าร้านมันดูดีดูเก๋กว่าทุกๆปีด้วยซ้ำนะครับอ่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ